ในที่สุดเราก็ได้ไปเบตงแล้วคือมันเป็นที่ที่เราแบบอยากไปมากๆตั้งนานแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสักทีและครั้งนี้คือได้ไปกับเพื่อนเยอะมากๆแล้วก็ไปเจอเพื่อนเก่าที่นั่นหลายคนเลยคือปกติถ้าเราไปกันเยอะๆมันก็จะแบบมีการวางแผนใช่ไหมแต่ครั้งนี้คือเป็นการไปที่แบบไปมั่วๆคืออยากไปไหนก็ไปแต่สุดท้ายคือมันแบบแฮปปี้มากๆเช้าวันแรกที่เบตงนะคะเราก็จะไปปีนเขากันที่ภูลุงสิริปัตนะเพื่อไปดูทะเลหมอกแบบ360องศาเลยโดยเรานะคะก็จะไปจอดรถนะแล้วก็ขึ้นไปทางภูนภารีสอร์ทแล้วก็จะเสียเงินคนละ50บาทซึ่งเส้นทางที่เราเดินขึ้นไปเนี่ยถ้าใครที่แบบชอบเดินป่าอยู่แล้วนะก็จะรู้สึกว่ามันแบบสบายมากชิลๆเลยแต่ถ้าเป็นเหมือนเราที่แบบว่าไม่ได้ค่อยทำกิจกรรมอะไรพวกนี้นะคะมันก็แบบแอบมีความลำบากมีความชันแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบมันต้องขึ้นยังไงท่าไหนอะไรอย่างเงี้ยใดๆตอนนี้ก็คือเหนื่อยมากนะคะแล้วก็อันนี้ผู้รับชะตากรรมของเราอยู่ด้านหลังมาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเหรอไม่เอาแล้วจะมาอีกไหมถ่ายรูปกันดิไหวถ่ายดูดิพี่กองแล้วบอกไหวว่ะดูยังไงคะไม่ไหวแล้วค่ะรอบตัวเราว้าวคนข้างหลังสวยมากข้างหลังคือดีมากดีมากถึงแล้วถึงแล้วถึงนู้นไปไหนพี่อ่ะไปถึงแล้วบ๊ายบายภารกิจสำเร็จนี่ไก่ของเราค่ะเป็นไงบ้างคะสนุกดีครับรอบที่6แล้ววันนี้สนุกดีรอบที่6แต่ก็ยังหลบบ้านเกิดคุณใช่ไหมเนี่ยใช่มาอีกได้มั้ยไม่พาเพื่อนไม่ขายนะไม่ขึ้นรถเสียตังค์ดีกว่าข้างในนี้จะรับข้างในก่อนเอาไก่ทีนะเอา2อย่างเลยตอนนี้เราก็มาแวะเอาข้าวกันนะคะซึ่งเขาก็จะขายเป็นแบบข้าวแกงแล้วก็จะมีเป็นสเต๊ะแล้วก็พวกโรตีนะคะอันนี้คือขาหมูเป็นข้าวตอนนี้คือการแวะมาถ่ายภาพที่ชายแดนใต้สุดซึ่งแดดร้อนมากค่ะร้อนมากเวอร์แต่ไม่เป็นไรค่ะสู้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องสัตว์ที่นี่อยู่ที่มาเลเซียแล้วค่ะเย้เราขับรถข้ามานิดนึงนะคะอ่ะน้องฟ้าผมเป็นครั้งที่สองนะคะที่เราได้มานะคะใช่โดยคนพื้นที่เราจะเข้าได้แค่ตรงดิวตี้ฟรีนะคะเพราะว่าเราไม่มีพาสปอร์ตใช่ค่ะเป็นการมาแบบไม่ได้นัดหมายค่ะขอบคุณครับเจ๊ไปขอบคุณครับเจ๊ไปมีไกด์นะคะของเราในวันนี้คือน้องชื่อน้องสตรีนะคะไหนแบบบอกหน่อยเผื่อใครอยากข้ามไปฝั่งมาเลเซียต้องทำไงบ้างก็ตอนนี้ก็คือต้องใช้พาสปอร์ตแล้วก็วัคซีนแล้วก็ Thailand Pass แล้วก็อีกสักอย่างนึงไม่แน่ใจ ไม่แน่ใจทุกคนไปหาเองได้อย่างนึงค่ะแต่ว่าค่อนข้างเข้มกว่าเดิมนะครับเรื่องของรถส่วนตัวก็จะต้องทำประกันให้เรียบร้อยใบขับขี่อะไรต้องพร้อมแต่ว่าแต่ก่อนที่นี่คือแบบมันคือคักปะคือคักเยอะใช่ไหมคือคักเสาร์ที่ก็คือเต็มแล้วแต่ว่าของข้างในก็เต็มแต่ว่าช่วงนี้หลังจากโควิด2ปีก็กระทบหนักมากวันนี้คือมาแบบเงียบมากนะไม่ครับพวกเรานะใช่พ่อค้าชายแดนก็คือเจ๊งหมดเลยเจ๊งไปหมดแล้วหนึ่งเนี่ยอันนี้คือด่านปรังงานฮูรูนะครับเป็นด่านพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซียที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาตรงไหนนะตรงนั้นนั่นครับตรงนั้น
นั่นเป็นที่ก็คือแบบทำพาสปอร์ตจับพาสปอร์ตถ้าเราข้ามไปก็คือเป็นด่านมาเลยแล้วใช่ไหมเป็นด่านมาเลยแล้วครับเมื่อกี้คือเราข้ามมาแค่ด่านข้างต้นจนที่เจอตรงนั้นคือเป็นด่านขั้นต้นเฉยๆอันนี้เป็นด่านที่ต้องโชว์พาสปอร์ตให้เขาเห็นก็เข้มข้นมากกว่าเดิมมันจะมีรถถ้าสมมติว่าใครที่จะไปต้องการไป KL นะครับจะมีรถจอดรอประมาณ 5 ทุ่มไปถึง KL ได้ประมาณ 4 ชั่วโมง 5 ชั่วโมงสบายๆแต่ค่ะมันไม่ควรใช่ไหมจริงมันควรจะเวลาเดียวมันลองติจูดเดียวกันอ่ะมันก็ควรจะเวลาเท่ากันเพราะเวลามันจะลองติจูดมันต่างกันแบบตอนนี้คือข้ามมาเวลาเปลี่ยนเฉยคือด้วยความที่เขาต้องการให้เขามีแฉทัดว่าเขาอยากไปแล้วค่ะความจริงคือ 11 โมงครึ่งแต่ตอนนี้คือเที่ยงครึ่งไปแล้วนะตอนนี้เราก็มาล่องเรือที่ป่ากงกลางนะคะอากาศแบบดีมากนะแล้วก็แบบวิวสวยตอนนี้เราอยู่ที่ปัตตานีแล้วนะที่นี่ก็คือป่าชายเลนบางปูนะคะเขาก็จะมีเรือให้เช่าลำละประมาณ600บาทเราว่ามันเป็นฟิลแบบนั่งเรือชมวิวดูพระอาทิตย์ตกมามอยกับเพื่อนแล้วก็จะมีแบบจุดถ่ายภาพให้เราแวะถ่ายรูปแบบสวยๆด้วยและทริปนี้นะคะก็ไว้เจอกันทริปหน้าค่ะถ้ามีนะ